โอเคอยากถามนิดนึงครับว่าฟอยเริ่มวิ่งตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มวิ่งจริงจังเมื่อ2019ครับช่วงโควิดส่วนใหญ่เป็นวิ่งเทรลครับอะไรทําให้รู้สึกเราอยากมาวิ่งคือเป็นคนที่ชอบแอคทิวิตี้เอาท์ดอร์อยู่แล้วแล้วก็ปั่นจักรยานอยู่แล้วจริงๆก็วิ่งอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้วิ่งจริงจังแล้วพอมาเริ่มวิ่งก็คือเริ่มวิ่งเทรลพอวิ่งเทรลปั๊บแล้วรู้สึกว่าเออชอบแล้วคราวนี้พอเราอยู่กรุงเทพเราไม่ค่อยมีที่ให้ซ้อมเทรลก็เลยต้องวิ่งแบบถนนวิ่งอะไรอย่างงี้บ้างก็เลยสลับไปเทรลกับโรดครับเราคิดว่าเราวิ่งดีมั้ย55นาทีสําหรับคนวิ่งว่าดีมากคือถือว่าเพื่อออกกําลังกายเพื่อสุขภาพผมว่าโอเคแต่สําหรับนักกีฬาก็อาจจะต้องดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ผมถือว่าผมเป็นแบบอาชีพเราเป็นแบบอย่างอื่นไม่ใช่นักกีฬาก็ถือว่าโอเคกับซับ1ซับ55ใน54แล้วการซ้อมของเราเป็นยังไงบ้างก็เซลเทรนนิ่งนะครับผมกะแบบอาทิตย์นึงผมซ้อมประมาณ5วันแต่ก็สลับวิ่งสลับเวทสลับปั่นจักรยานสลับปีนเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะซ้อมเองเลยครับวาไรตี้ไม่มีครับแต่ก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างแบบดูเอาคอร์ดตารางอะไรเงี้ยครับแล้วมีเป้าหมายอะไรมากกว่านี้ไหมครับเป้าหมายหรือว่าเวลาดีไหมผมว่าจะไป100 โลเทรล100 โลเทรลใช่ผมจบ50อัลต้ามาละ50 UTMB แล้วอยากลอง100 โลดูเนี่ยเดี๋ยวทำให้รู้สึกว่าอยากไป100คือผมรู้ว่าแบบเอ๊ะทำไมคนทั่วโลกมันวิ่งกันแบบ100 โลก็วิ่งได้100ไมล์ยังวิ่งได้160 โลยังวิ่งกันได้เลยแล้วผู้หญิงบางคนแบบตัวเล็กกว่าเราแบบดูแบบเฮ้ยดูไหวเหรอ100 โลแต่เค้ายังไหวเลยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าท้าทายตัวเองดีก็เลยอยากจะ challenge ตัวเองดูครับสนามไหนในใจมั้ยครับสนามไหนว่าจะไป UTMB นั่นน่ะฮะที่เชียงใหม่ครับจะบอกคนอื่นยังไงเรื่องการดูแลตัวเองคือผมว่าทุกวันนี้มันแบบคือความร่ํารวยมันไม่ใช่ความมั่งคั่งที่ถูกต้องอีกต่อไปแล้วเพราะว่าความมั่งคั่งที่ดีมันคือสุขภาพที่แข็งแรงอันนี้คือแบบ new well is a new แบบ healthy ผมรู้สึกว่าถ้าสุขภาพดีคุณมีแรงทําอะไรสุขภาพจิตคุณดีคุณมีแรงไปหาเงินผมว่าถ้าสุขภาพดีทุกอย่างมันจะดีไปหมดครับ